ดำปิงกล้วยเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งดีเลยอาจารย์เคยแนะนำผู้ป่วยเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วผู้ป่วยจำนวนมากที่ป่วยด้วยโรคสารพัดโรคนะป่วยด้วยโรคสารพัดโรคเลยนะอาจารย์แนะนำทำลำปิ้งกล้วยกินกับสมุนไพรลิตเตียนนะกินกับสมุนไพรลิตเตียนนี่แหละโอ้ร่างกายดีขึ้นกันปวดตามร่างกายเป็นโรคนู้นโรคนี้โรคมะเร็งเบาหวานความดันไขมันหัวใจไตวายภูมิแพ้โรคติดเชื้อไม่ติดเชื้อต่างๆนะโรคสารพัดโรคนั่นแหละมันเกิดจากร่างกายอ่อนแอนะเกิดจากร่างกายไม่ได้รับสารที่เป็นประโยชน์อาจารย์ก็แนะนำให้ใช้นี่แหละลำปิ้งกล้วยทานกับสมุนไพรฤทธิ์เย็นโอ้ดีขึ้นกันนะแล้วช่วงนี้เราก็เก็บข้อมูลชัดเจนนะนี่วันนี้ก็มีพี่น้องท่านหนึ่งก็บอกโอ้ปวดหัวมาตั้งนานเลย60กว่าปีเลยนะปวดหัวมา60กว่าปีเลยรักษาที่ไหนก็ไม่หายโอ้มาทานรำวันเดียวดีขึ้นเลยนะท่านรำอ่อนนี่แหละดีขึ้นเลยท่านไหนยกมือสิท่านไหนเอ่ยนี่ไงนี่ไงท่านเนี่ยเนี่ยสองท่านเนี่ยดีขึ้นเลยนะโอ้มหัศจรรย์นะนี่มหัศจรรย์รำอ่อนนะมหัศจรรย์อาหารเป็นหนึ่งในโลกข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าข้าวเนี่ยมีผักนะผักพื้นบ้านยากกับแก้แล้วก็ข้าวนี่แหละเป็นอาหารที่ควรกินก่อนอาหารอื่นท่านตรัสในพระไตรปิฎกเลยนะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ควรกินก่อนอาหารอื่นเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ดีขึ้นเลยนะอาจารย์เดินไปอีกเจออีกท่านหนึ่งอีกบอกเนี่ยเป็นแผลมาเป็นปีแล้วเนี่ยนะลูกก็กลัวว่าจะเป็นมะเร็งแล้วมันไม่ยอมหายอ่ะนะวันนี้เข้าค่ายมา3วันหายเลยบอกชี้ดูหายแล้วหายแล้วว่างั้นเนี่ยไหนท่านไหนเอ่ยยกมือสิท่านไหนเอ่ยนู้นข้างหลังนู้นนะอยู่ข้างหลังนู้นเนี่ยเอามาให้ดูเลยหายแล้วหายแล้ววันแรกก็มาให้อาจารย์ดูอาจารย์เนี่ยมันเป็นมาเป็นปีแล้วมีแผลนี่ไม่หายสักทีว่างั้นทำยังไงก็ไม่หายหาหมอไหนก็ไม่หายนะอาจารย์ก็บอกเนี่ยเดี๋ยวมาทานรำทานงาทานอาหารแบบนี้แหละกินสมุนไพรแบบนี้ดูแลสุขภาพแบบนี้นะแล้วก็มีพอกสมุนไพรด้วยโอ้นะวันที่3เนี่ยหายเลยนะดีขึ้นเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนี่มีหลายท่านร่างกายดีขึ้นอย่างฉับพลันเลยนะฉับพลันเลยพวกเราเองก็เป็นหวัดเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยโอ้กินรำกินงากินสมุนไพรฤทธิ์เย็นควบคู่กันไปหายเลยแข็งแรงเลยนะแล้วก็ใช้เลี้ยวใช้แรงขุดดินลุ่ม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 นั่นนะโอ้ทดสอบแล้วมันรู้สึกดีจริงๆเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายท่านร่างกายดีขึ้นดีขึ้นกันนะยังมีหลายท่านอีกคนนี้อีกนะที่ร่างกายดีขึ้นกันนะไม่ต้องไปกังวลนะทั้งที่นี่แล้วก็ทั้งบ้านเนี่ยโอ้พากันแข็งแรงนะเพราะกันแข็งแรงนะเพราะว่า จริงๆในความเจ็บป่วยเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งส่วนจิตใจนะเราก็เรียนรู้ใจไร้ทุกข์ใจดีงามนะรู้เพียรรู้พักอันนี้ก็จะ 70% บวกเกิน 100% อีกส่วนหนึ่งนี่ขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์เกินสารอาหารที่เป็นโทษเท่านี้แหละเราก็ลดไอสารที่มันเป็นโทษแล้วเติมสารที่เป็นประโยชน์เข้าไปแล้วสารที่เป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ยสำคัญที่สุดมากที่สุดเลยนะมีสารอาหารจำเป็นที่สุดต่อชีวิตเลยนะจำเป็นที่สุดสำคัญที่สุดต่อชีวิตมากที่สุดอยู่ในรำอยู่ในข้าวนะอยู่ในรำอยู่ในข้าวอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะถ้าได้รำอ่อนเนี่ยนะโอ้โหครบเลยอยู่ในข้าวนั่นแหละข้าวก็มีส่วนที่เป็นรำกับส่วนที่เป็นแป้งส่วนที่เป็นรำเนี่ยอยู่รอบนอกนอกสุดเปลือกแข็งเราไม่เอาเรากระเทาะเราก็กระทบเปลือกแข็งออกนะส่วนที่เป็นเนื้อข้าวที่กินได้ก็รำจะอยู่รอบนอกนะรำอ่อนเนี่ยจะอยู่รอบนอกแล้วก็แป้งจะอยู่รอบในนะอยู่ข้างในก็เป็นธาตุที่เป็นประโยชน์ทั้งคู่นั่นแหละถ้าได้สัดส่วนแต่คนส่วนใหญ่จะกินแต่ข้าวกินแต่แป้งเขาแล้วก็ขัดเอารำออกขัดเอาสารที่เป็นประโยชน์ออกซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเลยวันก่อนอาจารย์ก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วโหมีธาตุอาหารเยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจำเป็นสำคัญต่อชีวิตเยอะมากเลยนะคนไม่รู้ว่าเขามีธาตุที่จำเป็นต่อชีวิตเยอะมากนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องนะใช้เขาให้เป็นประโยชน์นะใช้เขาให้เป็นประโยชน์ให้ได้นะเรียนรู้ให้ดีว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะมันมีสารอาหารเยอะแยะที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรา
แล้วก็เรียนรู้ให้ถูกต้องแล้วก็เอามาใช้ให้ถูกนะตอนนี้อาจารย์ปรับอันนั้นเรียบร้อยแล้วปรับเนื้อหาอะไรต่างๆแล้วก็ให้พี่น้องเคาะอยู่วันนี้ก็น่าจะได้เอกสารนี้นะประโยชน์ของรำอ่อนเข้ากล้องแล้วก็เข้าซ้อมมือซึ่งนะก็จะมีสารเยอะแยะไปหมดเลยที่จำเป็นต่อชีวิตนะมีทั้งนะอะไรเนี่ยนะมีทั้งวิตามิน B ชนิดต่างๆเช่น B1 ไทอะมีนB2 นะไรโบฟาวินนะ B3 ไนอาซีนนะอย่างนี้เป็นต้นนะนะหรือกรดเนี่ยนิโคตินิกนะวิตามิน B6 นะหรือไพริดอกซินนะวิตามิน B9 หรือกรดโฟเลตหรือกรดโฟลิกนะและแร่ธาตุอื่นๆที่เป็นประโยชน์จำเป็นต่อร่างกายเช่นธาตุเหล็กนะแมกนีเซียมฟอสฟอรัสแมงกานีซซิลิเนียมสังกะสีเป็นต้นนะรวมถึงไฟเบอร์ซึ่งช่วยทำให้อิ่มท้องกระตุ้นการทำงานของลำไส้นะส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายและช่วยแก้ปัญหาท้องผูกนะวิตามินต่างๆเนี่ยวิตามินแร่ธาตุเหล่านี้เป็นวิตามินแร่ธาตุที่จำเป็นอย่างยิ่งนะสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตเรานะถ้าได้เข้าไปนี่จะแข็งแรงอย่างเร็วเลยคนขาดอันนี้เยอะขาดวิตามินแร่ธาตุที่อยู่ในรำเนี่ยเยอะมากเลยนะเพราะไม่ได้ทานรำอ่อนหรือเข้ากล้องหรือเข้าซ้อมมือที่ถูกขัดเล็กน้อยก็เลยขาดธาตุเหล่านี้ก็เป็นโรคเยอะแยะไปหมดจะเป็นโรคได้ทุกโรคถ้าขาดพวกนี้เป็นโรคได้ทุกโรคแต่ถ้าได้สารเหล่านี้แข็งแรงนะจะลดโรคได้ทุกโรคเลยนะถ้าใครขาดสารอาหารเหล่านี้นะถ้าทานเข้าไปจะดีขึ้นทันทีเลยนะถ้าใครขาดสารอาหารที่อยู่ในรำเนี่ยเวลาทานเข้าไปก็จะร่างกายจะดีขึ้นทันทีในทุกโรคเลยนะหลายท่านน่ะดีขึ้นเลยมีผู้ป่วยท่านนึงวันนี้อาจารย์ก็ได้ประสานพูดคุยนี่ปวดตาอย่างมากมา10กว่าปีเนี่ยนะอาจารย์ก็แนะนำให้ทานรำปิ้งกล้วยนี่แหละทานรำทานงาทานกล้วยนะกล้วยน้ำว้าก็จะมีโพแทสเซียมที่ดีที่สุดต่อชีวิตนะมีโพแทสเซียมมีวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในกล้วยน้ำว้านะมีรำอ่อนงาอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ร่างกายแข็งแรงอย่างรวดเร็วพอทานเข้าไปวันเดียวแค่เริ่มทานเข้าไปก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นเลยนะในตาก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นเลยขนาดปวดตามาตั้งนานนะปวดมาตั้งนานเป็น10ปีเลยทานวันเดียวนี่เริ่มดีขึ้นเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะประสิทธิภาพก็สูงมากเลยนะเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกวิธีรับประทานว่าเนี่ยอ้าวว่ารำอ่อนเนี่ยอันนี้บอกผู้เขียนพบว่ารำอ่อนขั้วมีอายุประมาณ 1-2 เดือนนับจากวันสีออกมาจากเมล็ดข้าวและปริมาณรำขั้วที่เหมาะสมต่อร่างกายโดยประมาณเฉลี่ย 1-2 ช้อนชาต่อคนต่อวันแต่ละชีวิตสามารถปรับปริมาณมากน้อยกว่าค่าเฉลี่ยตามสภาพสบายเบากายมีกำลังของแต่ละท่านการรับประทานมากหรือน้อยเกินไปก็เกิดผลเสียต่อสุขภาพรับประทานพอดีสบายเบากายมีกำลังเป็นประโยชน์ที่สุดนะวิธีรับประทานนะรับประทานรำอ่อนคั่ว 1-2 ช้อนชาต่อคนต่อวันอาจมากหรือน้อยกว่านี้เท่าที่รู้สึกสบายหากรู้สึกว่าขมหรือร่างกายต้านหรือรับประทานแล้วรู้สึกไม่สบายแสดงว่าธาตุเกินนะตามความรู้สึกสบายของร่างกายรับประทานโดยการโรยใส่ข้าวหรือผสมในเมนูอาหารหรือละลายน้ำแล้วดื่มหรือทำลำปิ้งกล้วยหรือวิธีอื่นๆที่ทำให้รับประทานได้การรับประทานควบคู่กับงาประมาณครึ่งถึง1ช้อนชาต่อคนต่อวันจะช่วยให้สุขภาพดียิ่งขึ้นเพราะงามีแคลเซียมบำรุงกระดูกระบบประสาทและกล้ามเนื้ออย่างดีรำอ่อนและงามีฤทธิ์ร้อนควรรับประทานควบคู่กับผักสดหรือสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดเท่าที่รู้สึกสบายเบากายมีกำลังจะสมดุลร้อนเย็นและเกิดประโยชน์ต่อร่างกายสูงสุดนะอันนี้เทคนิคสำคัญก็คือนี่แหละนะการรับประทานควบคู่กับสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะหรือผักสดนะผักสดฤทธิ์เย็นหรือมีฤทธิ์ร้อนผสมกันได้สัดส่วนนะอันนี้จะสำคัญรับประทานควบคู่กันนี่จะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะอาจารย์ก็วันก่อนนะนะอาจารย์ก็รับประทานรำปิ้งกล้วยนี่แหละรับประทานรำกับงานี่นะกับข้าวต้มโรยใส่ข้าวต้มเลยแล้วก็ทานเข้าไป
โอ้โหรู้สึกมีพลังดีนะแต่ว่ามันแรงมากมันมึนหัวเลยนะมันเยอะมันไม่ใช่มันเยอะหรอกเรายังไม่ได้ทานสมุนไพรฤทธิ์เย็นเข้าไปมันร้อนเกินอ่ะมันมีแต่ของฤทธิ์ร้อนอ่ะเสร็จแล้วอาจารย์ก็เลยทานควบคู่กับสมุนไพรฤทธิ์เย็นเนี่ยทานสมุนไพรฤทธิ์เย็นตามเข้าไปนะโอ้โหมันสบายเลยมีแรงเลยนะสบายมีแรงไปขุดดินลุ่มๆเลยนะเพราะงั้นเนี่ยมันต้องทานคู่กับสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะนะรำกับงาเนี่ยเขามีฤทธิ์ร้อนนะเนี่ยสมุนไพรฤทธิ์เย็นนี่เขามีฤทธิ์เย็นนะผักหญ้านางใบเตยผักบุ้งบัวบกอ่อมแซบบ้านอ่อมแซบป่าดาวดอยพวกนี้นะใช้พวกนี้ได้เลยควบคู่กันไปมันจะสมดุลนะว่ามันต้องสมดุลกันแล้วมันจะมีพลังเต็มนะอันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญต้องทานควบคู่กันมาดูรำปิ้งกล้วยนะรำปิ้งกล้วยวิธีทำนะจริงๆวันนี้อาจารย์ก็ทานนะทานข้าวต้มกับรำกับงาไปอีกเหมือนกันนะโอ้ทานเสร็จก็มีพลังระดับหนึ่งโอ้แต่พอทานสมุนไพรฤทธิ์เย็นควบคู่เข้าไปแรงมาเต็มลึ่มเลยนะมันสมดุลเลยอาจารย์รู้เลยว่าต้องใช้สมดุลร้อนเย็นต้องทานให้เป็นสมดุลร้อนเย็นแบบนี้แรงเต็มลึ่มแบบนี้ลดโรคได้ทุกโรคเลยใครเป็นโรคอะไรก็ลดโรคได้หมดอ่ะถ้าทานแล้วแรงเต็มขึ้นมานะสบายเบากายมีกำลังเนี่ยลดโรคได้ทุกโรคเลยนะตัวนี้สำคัญนะรำปิ้งกล้วยนะวิธีทำวิธีทำรำปิ้งกล้วยก็ใช้กล้วยน้ำว้า1ลูกนะกับรำอ่อนคั่ว1ช้อนโต๊ะงาครึ่งช้อนโต๊ะนะนำมาคั่วให้หอมแล้วโขลกนะจากนั้นนำรำและงามาขยำกับกล้วยแล้วบี้ให้แบนความหนาประมาณ1เซนติเมตรนะเอาไปนาบกับกระทะที่ตั้งไฟกลางๆพลิกกลับไปกลับมาจนหอมหรือเอาใบตองห่อแล้วนำไปย่างจนได้กลิ่นหอมผู้ป่วยอาจรับประทานวันละ1ชุดนะส่วนท่านที่แข็งแรงอาจรับประทานสัปดาห์ละ 1-3 ห่อปรับปริมาณมากน้อยเท่าที่รู้สึกสบายนะรับประทานควบคู่กับผักสดหรือน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดนะจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและรักษาอาการเจ็บป่วยนะให้ทุเลาได้ดีหากปฏิบัติร่วมกับการรับประทานอาหารปรับสมดุลร้อนเย็นคือพืชจืดสบายจะทำให้อาการป่วยทุเลาได้เร็วยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือใจไร้ทุกข์ใจดีงามรู้เพียรรู้พักน่าจะทำให้หายหรือทุเลาจากโรคได้เร็วที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรไม่ต้องกังวลเลยนะเนี่ยปฏิบัติให้มันถูกต้องนะแล้วร่างกายก็จะนะแข็งแรงได้เร็วนะเราน่าจะเติมคำว่าประมาณเข้าไปเนาะรำอ่อนคั่วประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณปรับปริมาณเนี่ยอาจารย์ก็บรรยายไปพิมพ์แก้ไปนะประมาณนะใช้คำว่าประมาณเพราะว่าปรับปริมาณได้ตามความเหมาะสมนะเราประมาณเอาได้ไม่ต้องเป๊ะๆก็ได้ปรับปริมาณมากน้อยได้ตามความเหมาะสมนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะดีจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ละท่านเติมคำว่าประมาณไปหน่อยนะท่านที่จะเอาไปซีล็อกกันนะท่านที่นั่นน่ะช่วยประสานนะป้อมหญิงผ่องไพทำด้วยนะเติมคำว่าประมาณเข้าไปหน่อยนะไปช่วยประสานกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปนั่นแหละเติมคำว่าประมาณเข้าไปนะในตรงรำปิ้งกล้วยนะนะรำอ่อนคั่วประมาณงาประมาณเติมคำว่าประมาณเข้าไปเท่านั้นเองนะก็จะสมบูรณ์นะก็จะขยายตัวหนังสือใหญ่นะที่ไปเคาะมาแล้วนะ16นะตัวหนังสือ16นะขนาดไม่รู้16อะไรเขาเรียก16อะไรไม่รู้16มิลหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะ16พอยต์อ่ะเขาเรียกพอยต์เพราะมันนั้นมันเล็กไปพิมพ์ออกมาแล้วผู้อายุยาวจะอ่านยากเป็นผู้สายตาไม่ดีจะอ่านยากอาจารย์เลยเอา20เลยนะครับเลยให้ขยายเป็น20มันจะประมาณ17หน้าประมาณ17หน้าออกมาก็ไม่เป็นไรนะ17หน้ามันก็มีคุณค่าประโยชน์เนี่ยแค่17หน้าเนี่ยเราจะพลิกชีวิตแต่ละชีวิตนี่เยอะเลยนะนี่จะเปลี่ยนชีวิตคนนี่เยอะมากเลยตอนนี้อาจารย์เห็นหลายท่านเปลี่ยนชีวิตเลยนะแม่อาจารย์เองก็เปลี่ยนชีวิตเลยแม่ก็เปลี่ยนชีวิตเลยหลายท่านเปลี่ยนชีวิตเลยด้วยรำนี่แหละนะด้วยรำเนี่ย
อาจารย์ว่านะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเกษตรกรไทยนี่ลืมตาอ้าปากได้เลยนะชาวนาที่ปลูกข้าวเนี่ยเขาจะลืมตาอ้าปากได้เลยเขาไม่ต้องไปขายข้าวให้กับนายทุนอีกต่อไปเขาสีข้าวเองเลยแล้วทำโรงสีเล็กๆก็ได้นะโรงสีเล็กๆแค่ราคา 10,000-20,000 บาทร่วมกันทำหลายคนก็ยังได้เลยแต่โรงสีเล็กๆมีนะราคาแค่ 10,000-20,000 เนี่ยสีข้าวไปแล้วก็แยกรำไปด้วยเลยสีข้าวแล้วก็แยกรำไปได้เลยนะเขาก็ขายข้าวขายรำเองทำข้าวไร้สารพิษชาวนาเนี่ยสามารถทำข้าวไร้สารพิษของตัวเองได้ขายข้าวไร้สารพิษคู่กับรำไร้สารพิษเลยคั่วให้เลยคั่วรำไร้สารพิษแล้วก็ขายเองเลยขายข้าวขายรำเองเลยนะแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองทำไร้สารพิษยิ่งประสานกับเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมเราหรือเครือข่ายไหนที่มีคุณธรรมอ่ะนะที่เป็นที่เชื่อถือของสังคมอ่ะนะว่าเนี่ยได้รับการตรวจสอบว่าทำข้าวไร้สารพิษจริงนี่เป็นต้นนะโอ้สารพลังกับเครือข่ายเลยเอ้าถ้าเครือข่ายบุญนิยมเราอโศกแพทย์วิถีธรรมเราหรือว่าเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษที่มีคุณธรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคมอ่ะนะประสานกันนะประสานกันได้สีข้าวขายเองเลยชาวนานี่สีข้าวขายเองเลยต่อไปไม่ต้องไปขายให้นายทุนแล้วเพราะอะไรนะอาจารย์ว่าอันนี้จะเป็นจุดรอดของเกษตรกรเลยนะเพราะนี่คือยาที่มีฤทธิ์แรงที่สุดในโลกแล้วไม่มียาใดที่มีฤทธิ์แรงเท่ากับรำอ่อนอีกแล้วในโลกใบนี้ยาที่จะทำให้โรคหายอย่างรวดเร็วเพราะได้สัดส่วนเลยนะวิตามินเกลือแร่ทุกอย่างแร่ธาตุทุกอย่างนี่ได้สัดส่วนที่เหมาะกับชีวิตเลยเพราะงั้นเนี่ยชาวนาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้ด้วยตัวของตัวเองเลยหนึ่งเอามากินให้ตัวเองแข็งแรงเนี่ยแม่ไม่ขายใครคนอื่นก็จะตายก่อนเราอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะเราก็อยู่ในโลกคนเดียวของเราโอ้ไม่ใช่นะอยู่กับคนที่แข็งแรงด้วยกันนี่แหละนะอยู่กับคนที่แข็งแรงอายุยืนด้วยกันนี่แหละนะกลุ่มคนดีพากันแข็งแรงอายุยืนเนี่ยรำอ่อนนี่แหละเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้เพราะคนในโลกเนี่ยขาดทำไมขาดล่ะก็คนในโลกเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งหมดกินข้าวขาวกินเส้นขาวนะกินขนมกินน้ำหวานกินของหวานสิ่งเหล่านี้ทำให้ขาดวิตามินแร่ธาตุทำให้ขาดแร่ธาตุที่สำคัญในรำอ่อนทั้งนั้นเลยแล้วในรำอ่อนเนี่ยมีแร่ธาตุที่สำคัญต้องไม่รู้กี่ชนิดเลยเนี่ยที่นำเรียนพี่น้องอ่ะโอ้เยอะแยะไปหมดแล้วมันจำเป็นต่อร่างกายทุกระบบเลยถ้าขาดธาตุเหล่านี้นะร่างกายจะเสื่อมทุกระบบแล้วก็เป็นโรคในทุกโรคทุกโรคเนี่ยเกิดจากขาดรำอ่อนนี่แหละหนึ่งในนั้นน่ะของต้นเหตุของโรคคือขาดรำอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าได้รำอ่อนเข้าไปนะจบทั้งหมดเลยได้รำอ่อนได้ข้าวไร้สารพิษจะเป็นข้าวขาวก็ได้แล้วโรยรำอ่อนทานเอาอย่างนี้เป็นต้นถ้าได้ข้าวซ้อมมือข้าวกล้องยิ่งดีนะแล้วก็ได้เนี่ยมีรำอ่อนเสริมเข้าไปนะอย่างนี้เป็นต้นนั้นมันจะสมบูรณ์แบบเลยหนึ่งในต้นเหตุของความเจ็บป่วยทุกโรคณเวลานี้ถ้าใครมีพฤติกรรมทานข้าวขาวทานเส้นขาวทานนะขนมทานน้ำหวานทานของหวานเนี่ยมีพฤติกรรมอันนี้เป็นประจำเลยนี่นะไม่ค่อยได้ทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือหรือลำอ่อนนะหนึ่งในต้นเหตุของความเจ็บป่วยทั้งหมดคือขาดลำอ่อนแน่นอนขาดลำอ่อนขาดข้าวกล้องขาดข้าวซ้อมมือที่ขาดเล็กน้อยแน่นอนเลยใส่อันนี้เข้าไปจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่ดีขึ้นภายในวันเดียวนะไม่ใช่ธรรมดานะเวอร์ขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะยาพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกนี่แหละข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเนี่ยนะแล้วก็อาหารที่ควรทานก่อนอาหารอื่นท่านบอกนะยากับแก้นะข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวเหนียวท่านว่างั้นนะข้าวท่านบอกนี่ควรทานก่อนอาหารอื่นเลยนะในพระไตรปิฎกมีเลยนะพระพุทธเจ้ายืนยันเลยว่านี่เป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเห็นไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้สมดุลร้อนเย็นเลยท่านใช้พืชหญ้ากับแก้ก็คือพืชพื้นบ้านน่ะนะมีผักฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นที่เหมาะสมนี่แหละทานคู่กับข้าวข้าวสมัยก่อนมันไม่มีหรอกข้าวขาวน่ะมันก็มีแต่ข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนั่นแหละมันก็มีรำอ่อนอยู่ในนั้นน่ะอย่างนี้เป็นต้นนะทานคู่กันเนี่ยสมดุลร้อนเย็นเลยเนี่ยนี่พระพุทธเจ้ารู้จักสมดุลร้อนเย็นแล้วทานคู่ท่านบอกแล้วก็ค่อยทานกับข้าวทีหลังท่านวางกันในพระไตรปิฎกมีนะอาหารที่ควรสิ่งที่ควรทานก่อนอาหารอื่นนะเดี๋ยวเอาให้ดูนะ
ธัญชาติท่านบอกธัญพืชเนี่ยธัญพืชนะหญ้ากับแก้เนี่ยเป็นของที่ควรกินก่อนอาหารอื่นเลยนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะฉบับหลวงด้วยนะเดี๋ยวไปดูไอ้ตรงนี้กันเนี่ยอาจารย์ว่าเดี๋ยวฟังอันนี้เราจะเข้าใจว่าสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิตเนี่ยนอกจากข้าวแล้วก็ถั่วแล้วก็ใช้ทั้งฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นตอนนี้อาจารย์เก็บข้อมูลแล้วถ้าใครทานแต่ฤทธิ์เย็นมันก็จะขาดฤทธิ์ร้อนใครทานแต่ฤทธิ์ร้อนมันก็จะขาดฤทธิ์เย็นทานทั้งฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นถั่วนะทั้งถั่วสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดำสีแดงหรือถั่วลิสงเนี่ยได้2อย่างเข้าไปนี่โอ้โหแข็งแรงลึ่มๆเลยถั่วก็ต้องมีทั้ง2แบบผสมเลยทั้งฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นข้าวก็มีทั้งฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นนะแล้วมีรำเข้าไปด้วยนี่สมบูรณ์เข้ากล้องเข้าซ้อมมือหรือว่ารำเข้าไปมีงาเข้ามาอีกมีแคลเซียมที่เป็นประโยชน์มีไขมันที่เป็นประโยชน์งานี่โอ้โหเป็นหยกแห่งสุขภาพเลยนะงานี่หยกแห่งสุขภาพเลยแล้วก็มีผักใช่ไหมมีผักหรือสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะกับฤทธิ์ร้อนที่ได้สัดส่วนโอ้อาจารย์ว่าสมบูรณ์แบบหมดแล้วสมบูรณ์แบบหมดแล้วอาหารที่ดีที่สุดในโลกกินเข้าไปแข็งแรงภายในวันเดียวเลยจริงๆนะหลายท่านนี่จะมีแรงขึ้นภายในวันเดียวโรคลดลงภายในวันเดียวเลยนะมันวิเศษขนาดนั้นเลยนะนี่คนในโลกยังไม่รู้หรอกวงการสุขภาพไม่รู้เท่าเราหรอกเราเนี่ยไปก่อนแล้วนะไปไกลลิบๆทั้งเรื่องอาหารเนี่ยเราก็ไปก่อนเขาเลยนะเขายังไม่รู้สัดส่วนของอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะวงการสุขภาพยังไม่รู้นี่เราไปก่อนเลยเรื่องอาหารเป็นหนึ่งในโลกที่เป็นด้านของกินเนี่ยกับอาหารที่เป็นหนึ่งในโลกด้านจิตวิญญาณอาหารทางกายกับอาหารทางใจตอนนี้ของเรานี่ก้าวหน้าไปก่อนเลยทางใจเรานี่เราไปถึงหมดโอ้โหกำจัดสุขทุกข์ได้เลยนะไปถึงใจไร้ทุกข์ใจดีงามรู้เพียรรู้พักนี่โอ้อาหารใจเราก็ไปสูงสุดเลยอาหารกายก็ไปสูงสุดตอนนี้อาหารใจก็ไปสูงสุดตอนนี้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดทั้งสองด้านเลยนะเดี๋ยวอาจารย์นะพาพี่น้องไปดูตรงเนี้ยตอนนี้โอ้ยวงการสุขภาพตามเราไม่ทันหรอกเป็นไงก็ตามไม่ทันแต่ไม่เป็นไรเราไปก่อนท่านก็คอยต้มเตรียมต้มเตรียมตามมานะไม่มีปัญหาต้มเตรียมตามกันมานะแต่บางท่านก็ปัญญาดีนะมาเร็วเหมือนกันนะปื๊ดเลยนะปัญญาดีมาเร็วเหมือนกันนะเพราะงั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเนี่ยอาจารย์ว่าเนี่ยชาวนาเนี่ยทำเรื่องข้าวทำเรื่องถั่วทำเรื่องผักนะไปโลดเลยมีผลไม้ด้วยโอ้ยแค่นี้ไปโลดเลยข้าวถั่วผักผลไม้ไร้สารพิษรับรองเลยเพราะจะเป็นอาหารที่จะไม่หายโรคเร็วที่สุดตอนนี้หายโรคเร็วที่สุดเลยได้อย่างนี้ก็จบเลยสบายพี่น้องไปดูพระไตรปิฎกที่30ข้อที่762นะโอ้เนี่ยเป็นความหวังของคนเจ็บป่วยนะคนในโลกที่ไม่ต้องการความเจ็บป่วยนะแล้วก็เกษตรกรอีกนะเกษตรกรที่จะพึ่งตัวเองได้ทั้งจะแข็งแรงเองแล้วก็นะค้าขายเองเลยนะไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางหรอกโอ้ถูกเอารัดเอาเปรียบเยอะแยะไปหมดนะมันไม่ไหวนะ เนี่ยนะในพระไตรปิฎกเล่มที่30นะข้อที่600ข้อที่762พระพุทธเจ้ากล่าวถึงทรัพย์อะไรบ้างที่เป็นทรัพย์อ่ะเนี่ยคนทั่วไปเขาก็จะว่าได้ที่แก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินทองแก้วทับทิมแก้วลายท่านกล่าวว่าทรัพย์เนี่ยทรัพย์ทางทั่วไปนะแต่มันมีทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมนะเนี่ยธนานินะธัญญานิจะพันธวานิดังนี้นะเนี่ยมาดูทรัพย์ของชีวิตบ้างทีนี้นะทรัพย์ที่จะทำให้ชีวิตแข็งแรงเนี่ยของที่กินก่อนนะของที่ต้องกินก่อนเนี่ยมีอะไรบ้างนะของที่กินก่อนของที่กินทีหลังนะอะไรต้องกินก่อนนะธัญชาติธัญพืชต่างๆนี่นะนะธัญชาติก็คือธัญพืชต่างๆนะก็คือพวกข้าวพวกถั่วนั่นแหละนะข้าวถั่วธัญพืชทุกอย่างนะข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวเหนียวเห็นไหมพระพุทธเจ้าระบุแล้วข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวฟ่างลูกเดือยเนี่ยของดีทั้งนั้นน่ะหญ้ากับแก้เนี่ยหญ้ากับแก้นี่ก็คือพืชพื้นบ้านนั่นแหละผักพื้นบ้านน่ะพืชผักพื้นบ้านทุกอย่างพืชพื้นบ้านทุกอย่างเรียกว่าหญ้ากับแก้ชื่อว่าของที่
กินก่อนเนี่ยนี่นี่นี่ที่ต้องกินก่อนอาหารอื่นเครื่องแกงนะพวกกับข้าวเครื่องแกงชื่อว่าของที่กินทีหลังนี่กินทีหลังนะในพระพุทธเจ้านี่เก่งจริงๆนะรู้ไปหมดทุกเรื่องเลยนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้แต่ทำเมนเผาศพนะอย่าว่าโดตายแล้วก็ไปเผาแล้วก็สวดนะไม่ใช่นะท่านไม่ได้รู้แค่นั้นนะรู้ไปทุกอย่างเลยจะอยู่ยังไงให้เป็นสุขนะแล้วก็อ้าวเสียชีวิตก็ช่วยกันทำพิธีเผาศพกันไปเอาว่ากันไปนี่นี่นี่พวกที่กินก่อนพวกที่ต้องกินทีหลังนะคนเนี่ยไม่ใช่ไปกินกับข้าวก่อนนะเครื่องแกงเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปกินก่อนนะนี่กินหญ้ากับแก้ก่อนคนเราเนี่ยกินหญ้ากับแก้เนี่ยกินพืชฤดูตอนเย็นที่เหมาะสมนี่แหละฤดูเย็นร้อนที่เหมาะสมจัดเย็นจัดร้อนให้ได้สัดส่วนแล้วก็ธัญชาตินี่ข้าวนี่แหละธัญพืชต่างๆธัญพืชต่างๆเช่นข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวเหนียวเห็นไหมข้าวฟ่างข้าวลูกเดือยโอ้เมืองไทยเรามีข้าวเจ้าข้าวเหนียวเราก็ไปรอดแล้วนะเมืองไทยเราท่านพูดถึงทางเมืองอินเดียเมืองไหนที่เขาปลูกข้าวสาลีได้เขาก็มีพวกนั้นนะเนี่ยตรงไหนมีข้าวฟ่างเขาว่ากันไปของเรามีข้าวเจ้าข้าวเหนียวนี่เราก็สบายแล้วจัดสัดส่วนให้พอเหมาะคนทุกวันนี้นี่อาจารย์ถึงว่าค่าเฉลี่ยคนนะทุกวันนี้เนี่ยจุดแข็งแรงของคนเนี่ยใช้เย็นต่อร้อนเนี่ยใช้7ต่อ3แต่อาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นดูเอานะบางท่านอาจจะต้องใช้เย็นเป็น8ใช้ร้อน2เนี่ย8ต่อ2 9ต่อ1นี่ก็มีแต่บางท่านนี่ร่างกายเย็นมากเนี่ยก็เพิ่มร้อนขึ้นไปอาจจะ6ต่อ4 5ต่อ5ใช่ไหม5ต่อ5 6ต่อ4ไม่ใช่5ต่อ5แล้วก็เย็นต่อร้อนอ่ะก็4ต่อ6ใช่ไหมเย็นต่อร้อนเนี่ยมี4ต่อ6ก็มี3ต่อ7ก็มี2ต่อ8ก็มี1ต่อ9ก็มีก็ปรับสัดส่วนเอาอ่ะใช่ไหมเย็นต่อร้อนอ่ะแต่ละท่านก็ไปปรับสัดส่วนเอานะว่าท่านจะใช้เย็นต่อร้อนเท่าไหร่แล้วร่างกายใครเย็นมากก็ต้อง5ต่อ5เย็นต่อร้อนหรือ4ต่อ6นะอย่างนี้เป็นต้น4ต่อ6 3ต่อ7 2ต่อ8 1ต่อ9อะไรอย่างนี้ก็ได้นะจัดสัดส่วนเอาให้พอเหมาะนะส่วนท่านใดที่ส่วนใหญ่ร้อนมากก็อาจจะก็พบค่าเฉลี่ย7ต่อ3นะพี่น้องไปปรับสัดส่วนเอาให้พอเหมาะสัดส่วนนี้เราจะรู้นะเวลาปรุงอาหารออกมาได้สัดส่วนเนี่ยมันจะกลมกล่อมเวลาทานแล้วจะรู้สึกกลมกล่อมนะกลมกล่อมรสชาติดีมีพลังอย่างนี้เป็นต้นนะจะกลมกล่อมอาหารที่รสชาติอาหารที่จะทำให้แข็งแรงเนี่ยจะกลมกล่อมนะแต่จะปรุงแล้วมันไม่สมดุลเนี่ยมันไม่กลมกล่อมนะมันกลมกล่อมเลยแล้วมันได้สัดส่วนเลยแหละนะแล้วอะไรที่ถูกกันจะหอมเลยถ้าได้แมงลักสมมติแมงลักถูกกับเรานะหอมเลยนะใส่สองสามยอดก็หอมใส่สี่ห้ายอดรู้สึกไม่ค่อยเข้าท่าแล้วเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะรู้จะว่าแมงลักใส่เท่าไหร่แล้วพอดีหอมพอดีกลมกล่อมอาจจะสองสามยอดสี่ห้ายอดก็แล้วแต่ใช่ไหมอะไรที่เกินเนี่ยมันจะต้านถ้าเกินปุ๊บร่างกายจะต้านอย่างแกงเลียงนี่เป็นต้นนะแกงอ่อมแกงเลียงเนี่ยใส่ผักฤทธิ์เย็นเยอะหน่อยใส่ฟักทองประมาณนึงเช่นผักฤทธิ์เย็น7ส่วนอย่างนี้เป็นต้นนะฟักทอง3ส่วนมันจะกลมกล่อมอย่างนี้เป็นต้นนะบางทีไปใส่เยอะเกินใส่ฟักทองเยอะเกินเข้าไปเนี่ยมันจะกินไม่ค่อยอร่อยละมันจะรู้สึกไม่กลมกล่อมแล้วถ้ามันไม่ได้สัดส่วนนะถ้าไม่ได้สัดส่วนรสชาติมันจะไม่ดีแต่ถ้าได้สัดส่วนรสชาติมันจะดีอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเราใส่ผักฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นเนี่ยให้มันได้สัดส่วนมันจะรสชาติดีถ้าไม่ได้สัดส่วนรสชาติจะไม่ดีนะนี่เป็นจุดที่สำคัญการปรุงอาหารเนี่ยต้องให้ได้สัดส่วนตามสภาพร่างกายเราจะรู้สึกโอ้รสชาติดีมีพลังกินแล้วสบายเบากายมีกำลังนะปรุงอาหารรสไม่จัดหรอกนะใช้ฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นให้ได้สัดส่วนเท่านั้นเราโอ้แข็งแรงลึ่มๆเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยถ้าไปดูในประเด็นเรื่องอาหาร ประเด็นเรื่องอาหารก็ตั้งแต่พืชฤดูกาลฤดูเย็นเนาะมันมีเอางี้อาจารย์อธิบายตรงนี้ก็แล้วกันนะพืชก็มีฤดูกาลฤดูเย็นในอาหารของเรานะเราก็ต้องดูว่าดูไปตั้งแต่ผลไม้นู่นแหละนะเพราะมันก็แยกกลุ่มอยู่ใช่ไหมอาหารหลัก5หมู่เนี่ยเขาก็มีกลุ่มของเขานะอย่าง
กลุ่มผลไม้นะก็ดูฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นนะกลุ่มผลไม้ก็ฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนนี่ก็ลองดูซิจากสัดส่วนเท่าไหร่ที่เราทานแล้วสบายเรารู้แล้วอะไรฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนก็เพราะว่าเราทานสมุนไพรผลไม้ผักสดนะก่อนอาหารอื่นใช่ไหมก่อนข้าวพร้อมกับเราก็ดูผลไม้กับฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นเราก็ลองดูเลยทานอะไรที่มันสบายมันสดชื่นน่ะร่างกายคนนี่ต้องการทั้งร้อนทั้งเย็นอาจารย์ถึงวันนี้ชัดเจนนะเกิดจากที่เรากำจัดสุขทุกข์ชอบชังในเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เนี่ยเราจะรู้อันเนี้ยถ้าเรากำจัดสุขทุกข์ชอบชังไม่ได้เราจะไม่รู้อันนี้หรอกนะถ้ากำจัดสุขทุกข์ชอบชังในแต่ละเรื่องได้เราจะมีญาณปัญญารู้สิ่งนี้อาจารย์ก็เลยนำเรียนพี่น้องว่าคนเราเนี่ยต้องการทั้งฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นผลไม้ก็ต้องการทั้งฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นที่ได้สัดส่วนนะได้สัดส่วนลองจัดสัดส่วนดูเพียงแต่ส่วนใหญ่นั้น7ต่อ3อาจารย์ถึงว่า7ต่อ2 7ต่อ3ก็ประมาณ2ต่อ1เนาะถ้า7ต่อ3ก็ประมาณ2ต่อ1 3ต่อ1อย่างเงี้ยเป็นต้นนะจัดสัดส่วนดูผลไม้ก็ทานเย็นมากหน่อยหรือคิดอะไรไม่ออกก็เย็นมากหน่อยร้อนน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะถ้าค่าเฉลี่ยทั่วไปนะแล้วค่อยไปปรับตัวเองอีกทีส่วนผักก็เนี่ยผักฤทธิ์เย็นต่อฤทธิ์ร้อนเนี่ยก็เย็นมากหน่อยร้อนน้อยหน่อยก็จัดสัดส่วนที่เราสบายนะมันกลมกล่อมอะบางทีอาจารย์ทานผักเนี่ยอาจารย์ก็ทานอย่างเช่นอาจารย์ก็ทานเยอะหน่อยพวกผักบุ้งอมแซบบ้านอมแซบป่าดาวดอยอย่างนี้เป็นต้นนะมีมาจะกระทานเยอะหน่อยแล้วก็จะมีพวกฤทธิ์ร้อนกับผักชีใบเลื่อยนะมีอะไรอีกอะนะเขาก็จะมีผักชีใบเลื่อยนะแมงลักอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ผสมมานะนะแมงลักบ้างกะเพราโหระพายี่ลาอะไรนี่เราก็ทานผสมเข้าไปนะหรือหอมนะอย่างนี้เป็นต้นนะต้นหอมต่างๆแล้วก็ผสมเข้าไปบางทีมีผักแพลนะเราก็ทานผสมไปเป็นผักสดนี่นะฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนอาจารย์ก็จัดสัดส่วนของตัวเองอ่ะที่ทานแล้วสบายนะอาจารย์จะจัดสัดส่วนของตัวเองเออทานแบบนี้แล้วสบายอาจารย์ก็ทานไปให้ได้สัดส่วนนะอย่างนี้เป็นต้นนะเอามาเป็นผักลวกหรือว่าเป็นข้าวพร้อมกับแล้วก็เลือกเอาทานฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นที่เราทานแล้วสบายนะครับฤทธิ์เย็นก็จะเยอะหน่อยฤทธิ์ร้อนก็จะน้อยหน่อยของอาจารย์นะแต่บางคราวร่างกายบางท่านเนี่ยโอ้ร้อนมากร่างกายบางท่านเย็นมากก็ต้องใช้ฤทธิ์เย็นน้อยหน่อยเนาะฤทธิ์ร้อนเยอะหน่อยเนาะใช่ไหมปรับเอาเองนะปรับเอาเองนะที่รู้สึกสบายแค่ไหนสบายปรับกันเอาเองนะเอามาถึงข้าวเนี่ยพอมาถึงข้าวส่วนใหญ่ตอนนี้จะก็ใช้ทั้งข้าวเจ้าทั้งข้าวเหนียวแหละนะจะกินบางวันนี่ใช้แรงเยอะมันต้องการกำลังเยอะเนี่ยอาจารย์ใช้ข้าวเหนียวเยอะเลยนะข้าวเหนียวข้าวแดงข้าวดำเผือกมันกรอยอย่างเงี้ยก็จะมาเน้นข้าวเหนียวแหละเยอะใช้ข้าวเจ้าน้อยหน่อยแต่บางวันเอาเราไม่ได้ใช้แรงมากนักอาจารย์ก็ข้าวเจ้าเยอะหน่อยข้าวเหนียวน้อยหน่อยนะอย่างเงี้ยเพราะข้าวนี่เป็นตัวที่ให้พลังให้แรงก็ไปจัดสัดส่วนเอาจัดสัดส่วนเอาว่าเออเราเป็นคนที่ใช้กำลังแค่ไหนทานอะไรที่เรารู้สึกว่าเหมาะสมกับการทำงานของเราบางจังหวะนี่โหใช้แรงเยอะเนี่ยอาจารย์ต้องข้าวเหนียวเยอะหน่อยเลยนะข้าวเหนียวเยอะหน่อยข้าวเจ้าน้อยหน่อยเออถ้าไม่ได้ใช้แรงเยอะนักอาจารย์ก็ข้าวเจ้าเยอะหน่อยข้าวเหนียวน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านี่แหละบางวันมันมีข้าวชนิดเดียวกับทานมันชนิดเดียวนั่นแหละทานแต่ข้าวเจ้าก็ได้บางวันก็มีแต่ข้าวเจ้าบางวันมีข้าวเหนียวมาด้วยแล้วก็ดูสัดส่วนที่พอเหมาะ นะอย่างนี้เป็นต้นในที่สำคัญก็นี่แหละใช้ข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้องเป็นหลักหรือถ้าต้องใช้ข้าวขาวก็ต้องมีรำเสริมเข้ามาหรือถ้าข้าวซ้อมมือแต่ว่าร่างกายเราต้องการรำเพิ่มก็เสริมแม้บางท่านทานข้าวกล้องแต่ว่ารำมันไม่พอก็เสริมได้เพราะร่างกายมันขาดมานานก็เสริมไปได้จนร่างกายเราอยู่ตัวแล้วเราก็ค่อยลดลงอย่างนี้เป็นต้นพอทานข้าวกล้องเป็นประจำแล้วเนี่ยหลายท่านทานข้าวกล้องเป็นประจำโอ้ทานแรกๆที่ร่างกายเราขาดธาตุอาหารนะมันจะโอ้โหทานแล้วมันนะรู้สึกโอ้โหสดชื่นมีพลังเคี้ยวแล้วมันดีนะพอทานไปนานเข้านานเข้าสารในข้าวกล้องมันเกินวิตามินแร่ธาตุเกินเนี่ยจะฝืดปากฝืดคอนะถึงตอนนั้นน่ะพอฝืดปากฝืดคอเราลดลงนะครับมาทานข้าวซ้อมมือหรือเอาข้าวขาวมาผสมอย่างเงี้ยก็ลดลงได้เราก็จะสบายทานแล้วมันสบายอิ่มท้องนะอยู่อิ่มนานมันสบายเบากายมีกำลังอิ่มนานพอทานไปมันไม่ค่อยอยู่ท้องพอทานข้าวซ้อมมือหรือข้าวขาวหรือข้าวกล้องผสมข้าวขาวแล้วไม่ค่อยอยู่ท้องเป็นไง
มันขาดวิตามินแร่ธาตุในข้าวกล้องในรำก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็เพิ่มข้าวกล้องเพิ่มรำเข้าไปลดข้าวขาวข้าวซ้อมมือลงไปอย่างนี้เป็นต้นหรือเพิ่มรำเข้าไปก็ได้เพิ่มรำเข้าไปเท่าที่กำลังเราเต็มตอนนี้เราก็แข็งแรงแล้วนะปรับกลับไปกลับมาเงี้ยคนเราแข็งแรงนะถ้ามันเกินเราก็ลดลงถ้ามันขาดเราก็เพิ่มขึ้นนะปรับกลับไปกลับมาเท่านี้แข็งแรงแล้วคนเรานะอันนี้ก็ข้าวข้าวเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นที่สุดต่อชีวิตเพราะฉะนั้นเราเน้นยังไงมันจะขาดอย่างอื่นบ้างก็ขอให้ได้ข้าวเถอะนะขอให้ได้ข้าวได้รำนี่นะมันจะขาดอย่างอื่นบ้างก็เอ้านะขาดไปก่อนถ้าได้ข้าวได้รำนี่ก็ได้พลังที่สูงที่สุดได้วิตามินแร่ธาตุที่จำเป็นที่สุดต่อชีวิตยิ่งถ้าเราได้จากผลไม้ได้จากผักมาด้วยนี่ยิ่งดีนะได้ข้าวมาด้วยแล้วทีนี้ก็ได้จากถั่วนี่แหละสำคัญถั่วนี่ก็เป็นโปรตีนที่สำคัญนะให้พลังงานแล้วก็ซ่อมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายอย่างดีเลยนะก็ใช้ถั่วลิตรเย็นลิตรร้อนให้ได้สัดส่วนถั่วสีขาวเขียวเหลืองนี่ก็จะเป็นนะลิตรเย็นสีดำแดงลิตรสงนี่ก็เป็นลิตรร้อนก็ผสมให้ได้สัดส่วนนี่จะแข็งแรงลองจัดสัดส่วนเอาเลยนะคิดอะไรไม่ออกก็ครึ่งต่อครึ่งก็ได้หรือเย็นมากหน่อยร้อนน้อยหน่อยก็ได้นะหรือครึ่งต่อครึ่งก็ได้สัดส่วนของถั่วนี่ก็จะทำให้แข็งแรงถั่วแต่ละชนิดมีธาตุไม่เหมือนกันนะมีธาตุไม่เหมือนกันพี่น้องจะต้องทานถั่วหลากหลายชนิดวันละประมาณ 1-5 ช้อนแกงเท่านั้นแหละเหลือเฟือนะแข็งแรงแล้วเท่านี้ก็โหแรงลึมๆแล้วทานถั่วดีที่สุดส่วนเนื้อนมไข่ก็พยายามลดละเลิกไปเท่าที่ทำได้เพราะมันเป็นพิษต่อชีวิตส่วนเห็ดนั้นถ้าจำเป็นต้องทานก็ทานเป็นบางครั้งบางคราวได้แทนถั่วแทนเนื้อเป็นบางครั้งบางคราวได้หรือชูรสได้ในท่านที่ไม่แพ้แต่จะไปทานเป็นโปรตีนหลักเลยเนี่ยไม่ดีทานเป็นโปรตีนหลักแทนถั่วแทนเนื้อนี่จะไม่ดีนะอันนี้เห็ดนี่จะพลังยังไม่สู้นะไม่สู้ถั่วนะจะไปแทนถั่วแทนเนื้อตลอดเลยนี่ไม่ได้แทนเป็นบางวันได้ทานตลอดแทนตลอดไม่ได้โปรตีนที่ดีที่สุดในโลกก็ถั่วหลากหลายชนิดนี่แหละธัญพืชธัญชาติที่ท่านตัดเอาไว้พระพุทธเจ้าตัดว่านี่อาหารที่ดีที่สุดในโลกมันข้าวถั่วเห็นไหมข้าวกับถั่วนี่แหละเป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็ยากกับแก้ก็คือพืชพื้นบ้านนะโอ้สมบูรณ์แบบนะพวกไขมันนี่ก็เป็นธัญชาติธัญพืชอย่างนึงไขมันก็ทานแค่เล็กน้อยไขมันถ้าอากาศหนาวเย็นก็ 1-3 ช้อนแกงบวกลบนะถ้าอากาศร้อนมากหรือร่างกายเราร้อนเราก็ลดลงนะลดลงไม่ต้องไปทานเยอะหรอกถ้าอาจารย์อยู่ในกลุ่มลงไปในพื้นล่างนะที่ไม่ค่อยได้หนาวเย็นนะโอ้เมล็ดธัญพืชนี่พวกธัญพืชรสมันเนี่ยอาจารย์ทานนิดๆหน่อยๆไม่บางวันไม่ทานเลยถ้าอากาศร้อนอย่างเช่นอะไรมะม่วงหิมพานต์เมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดอะไรที่มันน่ะนะอาจารย์ไม่ค่อยทานนะถ้าไปอยู่ในจุดร้อนๆทานนิดๆหน่อยๆเล็กน้อยประมาณแค่1ช้อนชาเท่านั้นเองหรือครึ่งช้อนแกงเท่านั้นน่ะทานแค่นั้นก็พอแล้วครึ่งถึง1ช้อนแกงนะนิดหน่อยแต่พอมาอยู่เมืองหนาวนี่มาเมืองเหนือเนี่ยอาจารย์จะทานเยอะขึ้นเมืองเหนือนี่เป็นเมืองหนาวเมืองอากาศเย็นจังหวะที่อากาศหนาวเย็นเนี่ยโอ้บางที 1-3 ช้อนแกงเลยนะต้องทานขนาดนั้นเลยไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้มันเย็นนะก็ได้สิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาหรือได้งาก็ต้องทานเพิ่มขึ้นถ้าอยู่ที่อากาศร้อนหน่อยอาจารย์แค่ครึ่งถึง1ช้อนชาพอแล้วโอ้มาอยู่อากาศหนาวเนี่ยบางทีใส่เป็นครึ่งช้อนแกงหน่อยนะครึ่งช้อนแกงบางที1ช้อนแกงนู่นนะก็แล้วแต่ร่างกายแต่ละท่านประมาณเอาเองนะครับเราทานดูอ่ะถ้ามันเริ่มขมอ่ะมันเกินก็ทานดูแล้วมันจะหอม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 ขึ้นไปถ้าเป็นงานะงาหรือดำเนี่ยทานไปมันก็หอมไปเรื่อย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 พอเริ่มขมอ่ะเกินแล้วเราก็พอแล้วนี่ประมาณได้ง่ายๆเลยเริ่มขมหรือเริ่มต้านเราก็พอแล้วหรือทานธัญพืชรสมันอื่นๆก็ลองทานขึ้นไปดูถ้ามันสดชื่นนะแปลว่าใช่ถ้ามันเริ่มต้านอ่ะร่างกายเริ่มต้านอ่ะนั่นแหละมันจะต้านแบบใดแบบนึงเราจะรู้แล้วอันนี้มันเกินนะโอ้จานไปทานธัญพืชรสมันในพื้นล่างทานเกินเข้าไปนะต่อเนื่องกันหลายวันทานเกินเข้าไปเป็นปูดขึ้นมาเหมือนเนื้องอกขึ้นมาเลยข้างหลังปื๊ดขึ้นมาเลยปกติเนี่ย 2-3 วันเราหยุดมันก็จะหายคราวนั้นมันทุ่งทานต่อเนื่องกันไปเยอะนะ
เดือน2เดือนน่ะถึงจะหายบางทีเดือน2เดือนน่ะถึงจะหายอาจารย์ก็ต้องหยุดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ยังมีเนี่ยเป็นรอยนิดๆนะตอนนี้ยุบไปแล้วยุบไปแล้วอุ๊ยถ้าคนทั่วไปตายแล้วฉันเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนี่ยเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งหรือเปล่าเอ้ยอาจารย์เนี่ยไม่กลัวหรอกอาจารย์รู้มันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากอะไรอาจารย์ก็รู้นะแล้วก็รู้วิธีแก้นะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเรียนรู้อาพาธสูตรวิธีปรับอาหารในอาพาธสูตรที่สำคัญนะเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะเอาพูดถึงไขมันก่อนเนาะไขมันเนี่ยถ้าทานเป็นเมล็ดธัญพืชนี่ดีที่สุดแต่ก็จะไม่เยอะหรอก 1-5 ช้อนแกงต่อวันถ้าอากาศเย็นนะถ้าอากาศร้อนต้องน้อยกว่านั้นนะอย่างนี้เป็นต้นก็ปรับเอาเท่าที่สบายส่วนน้ำมันสกัดเย็นสกัดร้อนเนี่ยถ้าจะทานเป็นแบบน้ำมันก็ทานน้อยๆครึ่งถึง1ช้อนชาต่อวันก็พอแล้วคนเราไม่ต้องเยอะหรอกนะบางวันไม่กินเลยก็ได้ถ้าในพื้นล่างนะยิ่งเรามีรำมีงามีข้าวกล้องข้าวซ้อมมืออยู่แล้วเนี่ยสบายมากเขามีไขมันพออยู่แล้วแต่ถ้าจะเสริมเข้าไปรู้สึกว่าร่างกายมันต้องการน้ำมันก็ครึ่งถึง1ช้อนชาต่อวันเท่านั้นแหละไม่ต้องเยอะเท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับเรื่องน้ำมัน อ้าววันนี้พูดถึงเรื่องชาวไร่ชาวนาก่อนก็แล้วกันแล้วก็จะไปที่อาพาธสูตรอาจารย์ว่าถ้าชาวไร่ชาวนานักเกษตรกรฟัง